สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของรูน่าคลาสสิกสำหรับคลิปนี้นะคะยังคงเกาะติดตามแผนการรีเป็กค่ะเพราะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาการดันแคนก็มีการเผยแพร่เอกสารค่ะเป็นฉบับล่างนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่เขาทวิตแบ่งปันค่ะนอกจากนี้ยังคงเกาะติดตามทีมนักพัฒนาอิสระก็คือทีมเทอร์ล่าซีค่ะตอนนี้นะคะเขาก็มีการทวิตใกล้เข้ามาแล้วในเดือนนี้ค่ะมีนาคมก็กำลังจะเปิดแผ่นฟอร์ม DEX นั่นเองเดี๋ยวเราไปเกาะค่ะนอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งโปรเจกต์นะคะเพราะดิฉันก็ติดตามอยู่ค่ะนั่นก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับ Payment ค่ะนะก็คือบัตรวีซ่านะคะเดฟหรือนักพัฒนาท่านนี้ค่ะก็มีการแบ่งปันล่างนะคะเป็นตัวอย่างนะคะล่างนะบัตรวีซ่ารูน่าคลาสสิกและ USTC ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวดูคอนเข้ามาด้วยนะคะเราจะไปดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้มีแต่การเคลื่อนไหวเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะในอเมริกาค่ะมีการประกาศหลายเรื่องค่ะซึ่งอาจจะเป็นทั้งผลดีและก็อาจจะทำให้ตลาดผันผวนด้วยก็มองได้2ด้านค่ะอาจจะดีด้วยหรืออาจจะไม่ดีก็ได้นะคะเพื่อนก็อยู่ที่เราจะนะมองก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารค่ะทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะดิฉันทำข่าวเกี่ยวกับรูน่าก็เป็นการแบ่งปันนะคะในทีมชุมชนหรือเพื่อนๆนะคะในการนำไปประกอบในการพิจารณาในการลงทุนเท่านั้นนะการที่เพื่อนๆจะลงทุนใดๆนะคะอย่าลืม3ข้อก็คือความรู้บริหารเงินค่ะและนำข่าวสารไปประกอบวิเคราะห์ตัดสินใจนะคะเพื่อนอย่าเชื่อดิฉันและก็อย่าเชื่อข่าวช่องไหนก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์ลูน่าเพราะเงินเป็นของเพื่อนๆนะคะสิ่งสำคัญคือความรู้ค่ะและนะคะนะการทำการบ้านของเราเองนะคะนี่คือคำเตือนเสมอนะคะเราไปดูข่าวแรกก่อนค่ะนะวันนี้ก็โหดิฉันก็นั่งอ่านนะนั่งอ่านทั้งเว็บไซต์ค่ะและก็ดูทีวีอีกนะคะและก็นะตามใน Twitter นะคะก็มีข่าวเยอะมากค่ะนะช่วงนี้ค่ะตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะของอเมริกานะตลาดคริปโตหุ้นไม่ต่างกันค่ะก็คือไซด์เวย์ออกข้างรอการประชุมของเฟดรอนโยบายทางการเงินนั่นเองเพราะตอนนี้ค่ะแบงก์ต่างๆเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าใครตามข่าวเราจะเห็นว่าเฟดประชุมด่วนค่ะและประชุมด่วนถึง2ครั้งค่ะและผลสุดท้ายก็สรุปออกมานะคะว่านะคะมีตั้งงบการเงินออกมานั่นเองตั้งงบช่วยเหลือเขาเรียกว่ากองทุนช่วยเหลือแบงก์อ่ะโดยแบงก์สามารถที่จะไปขอเงินช่วยเหลือนี้ได้ก็เหมือนกับการกู้เช่นเดียวกันค่ะแต่เหมือนผ่อนปลนระยะเวลานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้นะตอนนี้ตลาดเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งขึ้นแรงและก็ไม่ได้ดาวลงแรงดิฉันก็ดูจากตลาดหุ้นค่ะก็เหมือนจะเป็นลักษณะพักตัวนะคะไซด์เวย์ออกข้างฉะนั้นวันนี้คริปโตค่ะเหรียญบิตคอยก็เช่นเดียวกันค่ะดันขึ้นไป 25,000 เล็กน้อยและก็ทุบลงมาค่ะก็วิ่งอยู่ในกรอบค่ะไม่ต่ำกว่า 23,000 ค่ะก็อยู่ระหว่าง 23,000 กับ 25,000 และ 25,000 ก็ยังไม่ทะลุ 25,300 ค่ะเพราะ 25,300 มันคือแนวต้านเดิมนั่นเองฉะนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะคะฉะนั้นดูในช่วงของเอเชียค่ะว่าจะวิ่งนะวิ่งทะลุ 25,000 ได้หรือไม่ก็ต้องจับตาดูดิฉันก็เชื่อว่านะนะน่าจะวิ่งทั้งนะวิ่งแบบเนี้ยอยู่ภายในอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เพราะอะไรเพราะอาทิตย์นี้ยังมีการประกาศตัวเลขค่ะและก็นะเป็นการรอข่าวใหญ่ๆนั่นเองส่วนใหญ่น่าจะรอการประชุมของเฟดอาทิตย์หน้านะดิฉันคาดการณ์ว่าอย่างนั้นเพราะเฟดประชุมเนี่ยมันจะตรงกับวัน20นะเฟดจะประชุมประมาณวันที่21 22นะคะเพื่อนซึ่งก็ตรงกับประมาณวันพุธค่ะของนะของอเมริกาก็คือวันพุธพฤหัสนั่นเองนะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูค่ะสำหรับวันนี้นะลูน่าคลาสสิกก็วิ่งไม่แรงลงก็ไม่แรงถ้าเราเห็นนะคะเพื่อนดูนะคะดูแค่กราฟของนะของคอย
คอยมาเก็ตแคปนะคะก็เห็นได้ชัดค่ะไซด์เวย์ออกข้างค่ะดันขึ้นแล้วก็ทุบลงมาดันขึ้นแล้วก็ทุบลงมาก็คือเบานั่นเองนะฉะนั้นก็เป็นช่วงของการรอข่าวค่ะนะเรามาดูกระแสข่าวนะคะที่เป็นข่าวท็อปๆค่ะของบิตคอยเราดูเรื่องอารมณ์นักลงทุนก่อนค่ะตอนนี้อารมณ์ก็ยังอยู่ระดับ50นะคะเพื่อนตอนนี้นักลงทุนก็เหมือนกับรอคอยเช่นเดียวกันค่ะระดับ50ก็คือความเริ่มกล้าเล็กน้อยค่ะแต่ไม่เยอะนะคะก็ยัง50 50อยู่นั่นเองนะครึ่งๆนะ50หมายถึงครึ่งๆกลางๆนะเพื่อนไม่กลัวและก็ไม่โลภมากนะคะเราไปดูต่อค่ะข่าวนี้ค่ะนะอย่างหลายคนคงตามกันอยู่แล้วนะคะเพราะมีข่าวในประเทศไทยก็เอาไปทำข่าวเยอะมากค่ะในช่องทีวีต่างๆก็เอาไปทำข่าวเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่มีการประชุมด่วนของรัฐของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะเรื่องนโยบายทางการเงินนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้เราจะเห็นการแถลงการของเฟดและก็นะการประชุมภายในนะที่ข่าวมันออกมาเนี่ยนะมันลักษณะก่อนหน้านี้ก่อนที่แบงค์จะล่มเนี่ยลักษณะนะนโยบายเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะนะเหมือนจะปราบปรามตลาดคริปโตหรือไม่นะเหมือนที่จะเล่นบิตคอยหรือไม่เพราะเมื่อนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเมื่อต้นเดือนนี้หรือปลายเดือนที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีนะเขาสั่งให้ขายบิตคอยนั่นเองนะเหมือนกับมันมีบิตคอยอยู่กับนะประเทศหรืออยู่กับบัญชีอะไรสักอย่างนึงดิฉันก็ดูเผินๆค่ะนะก็ไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่และเขาก็สั่งให้นะนำบิตคอยไปขายนั่นเองนะมีการแบ่งปันจากนะคะนะของ Twitter ด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดดิฉันน่าจะเคยนำไปแบ่งปันแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเดี๋ยวผิดพลาดนะคะข้อมูลนั้นไม่คอนเฟิร์มค่ะเอาข้อมูลณปัจจุบันนะคะเพื่อนเพราะตรงนั้นไม่ได้เจาะลึกเดี๋ยวผิดพลาดเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะกับนะ Twitter ทางการของเปาวานเขารายงานธนาคารสหรัฐอเมริกาค่ะเริ่มที่จะเข้าไปกู้เงินธนาคารกลางนะก็คือเฟกแล้วนะคะล่าสุดค่ะก็ไปกู้ถึง 164.8 พันล้านดอลลาร์ค่ะจากที่ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะนะเฟกค่ะธนาคารกลางนั่นเองอนุมัติวงเงินไว้ประมาณ 2.2 ล้านล้านนะคะดอลลาร์นั่นเองสำหรับเอาไว้ให้นะคะเขาเรียกว่าสภาพคล่องของกลุ่มแบงค์นั่นเองและก็ตั้งเป็นงบค่ะนะตั้งเป็นงบสำหรับให้กับแบงค์นะคะในการที่จะฟื้นกิจการนั่นเองและนะธนาคารก็เริ่มทยอยกู้ค่ะและตอนนี้ก็กู้ไปแล้ว 164.8 ล้านค่ะฉะนั้นค่ะในข่าววันนี้ค่ะก็มีการวิเคราะห์คาดการณ์กันเยอะค่ะเพื่อนว่านะพอกู้มาแล้วนะคะน่าจะนะนักลงทุนก็อาจจะนะถ้าเกิดว่ากู้แล้วไปจ่ายคืนนักลงทุนส่วนหนึ่งนะคะหรือเอาไปหมุนในเรื่องธุรกิจส่วนหนึ่งนะคะเม็ดเงินค่ะเพื่อนก็มีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินอาจจะเข้าสู่ตลาดนะคริปโตบิตคอยหรือไม่ก็จับตาดูค่ะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์หรือไม่อย่างวันนี้ดิฉันก็ติดตามหลายช่องก็คาดการณ์ว่าเม็ดเงินน่าจะหลั่งไหลมาที่บิตคอยและตลาดคริปโตหรือสินทรัพย์เสี่ยงฉะนั้นจับตาดูค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนะเดือนหน้านั่นเองก็คือเดือนเมษายนค่ะนะจะเกิดนะเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาและเกิดกระทิงแบบกระทันหันหรือไม่นะถ้าเข้าสู่กระทิงเตรียมไว้เลยเพื่อนๆนะไปตั้งออเดอร์ไว้ล่วงหน้าเลยค่ะนะขายไว้ล่วงหน้าก่อนค่ะมันมาหรือไม่มาก็ช่างมันค่ะนะเราตั้งไว้ก่อนอย่างดิฉันก็ตั้งไว้แล้วค่ะ1บาทล่วงหน้าค่ะของลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะแต่มันจะมาเมื่อไหร่ก็ช่างมันค่ะเพื่อนเราก็ลงทุนแบบสนุกสนุกค่ะอย่าไปซีเรียสกับมันค่ะเราดูต่อค่ะข่าววันนี้ค่ะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะปรากฏว่านะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ก็มีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับสวัสดิการนั่นเองของสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าต่ำกว่าคาดนะก็ถือว่าดีค่ะนะเพราะเดือนที่แล้วสูงมากนะคะเพื่อนและก็
นะนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าประมาณ 250,000 ปรากฏว่ามันนะคนที่มาขึ้นขอรับสวัสดิการมันน้อยลงเหลือแค่ 192,000 ถือว่าน้อยกว่าคาดนักวิเคราะห์ก็มองว่าถ้าตัวเลขน้อยลงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อเฟดอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นหรืออัตราเท่าเดิมก็ได้นะคะเพื่อนต้องจับตาดูค่ะเพราะตอนนี้นักวิเคราะห์เนี่ยโหแบ่งกันเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งมองว่านะสหรัฐอเมริกามีหนี้เยอะค่ะนะตอนนี้กำลังแก้ปัญหาเรื่องหนี้ค่ะปัญหาต่างๆเรื่องเงินเฟ้อนะบอกได้เลยค่ะถ้าเราไปดูเบื้องหลังนะนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์เนี่ยแหละที่สร้างให้เกิดนะเงินเฟ้อสร้างให้เกิดดอลลาร์แข็งมันอาจเกิดจากเหตุภาระหนี้ของสหรัฐหรือไม่นะคะเป็นการคาดการณ์นะคะเพื่อนจริงเท็จเราไม่รู้นะแต่แค่เป็นการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันย่ำแย่แบงค์ต่างๆมีปัญหาจากการปรับอัตราดอกเบี้ยและแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากภาระหนี้และเฟดกำลังพยายามแก้ปัญหาหนี้หรือไม่และมันก็เลยเกิดปัญหาตามมานั่นเองนะนี่คือการวิเคราะห์นะคะเพื่อนดิฉันก็อ่านจากบทวิเคราะห์อื่นนั่นเองเขาวิเคราะห์มันมาต้นตอนมาจากหนี้นั่นเองนะฉะนั้นเรื่องจริงนะเราไม่รู้ค่ะนะมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่นะวัฒนจักรของตลาดมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะทุกๆปีมันต้องมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจค่ะนะและก็ปัญหาของธรรมชาติค่ะสลับกันไปเศรษฐกิจธรรมชาตินะมันจะอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะมนุษย์มันอยู่กับโลกนะเกี่ยวนะมนุษย์มันจะอยู่กับคนนั่นเองและก็ธรรมชาตินะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะวันนี้ก็ทำให้ดาวลงนะมีการทุบลงไปแต่ก็ดีดขึ้นไปเล็กน้อยค่ะก็ไม่แรงก็ไซด์เวย์ออกข้างค่ะเพื่อนนะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวฮือฮามากค่ะวันนี้ออกข่าวในช่องดังของอเมริกาด้วยนะคะก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะกองทุนนั่นเองนะเข้ามาเล่นนะตลาดคริปโตแล้วนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วเขาประกาศแล้วเขาประกาศเขาจะเมื่อปีที่แล้วเขาจดทะเบียนผ่านไปแล้วค่ะเรื่องจำนะให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลเขาจะให้บริการ3เหรียญใหญ่ๆก่อนนะคะนั่นก็คือบิตคอยค่ะนะและก็อีทูเรียนค่ะและอีก1เหรียญดิฉันจำไม่ได้ว่าเหรียญอะไรนะคะประมาณ3เหรียญค่ะประมาณ3เหรียญวันนี้ล่าสุดข่าวออกมานะคะเขาเนี่ยก็เปิดให้มีการนะคะนะให้มีการคือเปิดบัญชีให้มีการซื้อนะให้มีการซื้อขายรายย่อยแล้วค่ะนะอย่างดิฉันเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็สามารถไปเปิดได้ถ้าอาศัยอยู่ในอเมริกานะคะตอนนี้เขาเปิดเฉพาะอเมริกาเท่านั้นนะคะเพื่อนแต่นะดิฉันเชื่อว่าอนาคตค่ะอาจจะทั่วโลกค่ะนี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะนะของอเมริกาค่ะเล่นสวนเฟดหรือไม่เล่นสวนนโยบายของประธานาธิบดีหรือไม่นะประธานาธิบดีเหมือนกับพยายามที่จะควบคุมบิตคอยน์ตลาดคริปโตค่ะเฟดและก็นะก.ล.ต.ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่นะคะนะเหมือนข่าวออกมาในเชิงลบค่ะแต่เปิดนะให้กลุ่มสถาบันสามารถให้บริการได้แต่ต้องมาจดทะเบียนเท่านั้นเองค่ะกลุ่มนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อนและเพื่อนๆลองสังเกตกลุ่มใหม่ๆเริ่มมาจดทะเบียนสินทรัพย์ดิจิตอลแต่ปัญหาใหญ่คืออะไรกลุ่มแบงก์ค่ะกับล่มค่ะกับมีปัญหาหนี้สินค่ะนะมันเกิดอะไรขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยโลกของอนาคตมันจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลมาไวกว่ากำหนดหรือไม่นะตรงนี้ก็ติดตามต่อไปค่ะนะฉะนั้นค่ะเงินที่นะของนะธนาคารกลางกำลังหลั่งไหลเข้ามาในกลุ่มแบงก์ค่ะอนาคตแบงก์จะเป็นยังไงเราก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะเพื่อนเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะนะวันนี้นะไปข่าวรอบนะไปข่าวไกลหน่อยนะเพื่อนกว่าจะเข้ามาที่ลูน่านะคลาสสิกข่าวนี้เป็นเรื่องของการปิ้นเงินใหม่ค่ะนะนั่นก็คือการสร้างนะเฟกนั่นเองตอนนี้เฟกกำลังนะปิ้นเงินออกมาเข้าสู่กองทุนฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมนั่นเองนะและก็ตอนนี้ก็ปิ้นเงินออกมาประมาณ2ล้านนะคะ 2. ล้านล้านนะคะดอลลาร์นั่นเองและนะคะปล่อยให้กู้ค่ะธนาคารต่างๆกู้ยืมเงินประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์จากกองทุนฉุกเฉินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้อีก100กว่านะคะเพื่อนนะฉะนั้นโอ้โหนะ2ล้าน 2. ล้านล้านนั่นเองนะคะ
นี่ก็คือนะการแก้ปัญหาของเฟกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้สักเล็กน้อยค่ะข่าวนี้เขาบอกว่าสำนักข่าวบลูเบิร์ดเปิดเผยรายงานจาก JP นะมอร์แกนนะคะนะก็พูดถึงเมื่อช่วงวันที่16นะที่ผ่านมาว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟกค่ะเตรียมอัดฉีดเงินจำนวน2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ระบบธนาคารของสหรัฐเพื่อบรรเทาวิกฤตสภาพคล่องของกลุ่มแบงค์ที่มีปัญหานั่นเองนะคะเพราะข่าวที่ผ่านมาค่ะแบงค์เริ่มมีปัญหาการเงินมากกว่า3 บริษัทแล้วนะคะทยอยนั่นเองและเราก็เห็นข่าวโชนนะขอไปข่าวนะโซนยุโรปก็มีปัญหาแบงค์เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะกลุ่มแบงค์ต่างๆเนี่ยแทบจะทั่วยุโรปกับสหรัฐอเมริกานะเกิดเหตุคล้ายๆกันเลยค่ะฉะนั้นจับตาดูประเทศไทยเราจะเกิดประเด็นเหมือนกันหรือไม่นะคะนี่ก็คือข่าวที่มีการแบ่งปันนะคะจากทวิตเตอร์นั่นเองนะคะเราไปดูข่าวของรูน่าคลาสสิกค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะรอนานนะคะข่าวของรูน่าคลาสสิกเป็นการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับแผนการรีเป็กค่ะดิฉันยังคงเกาะติดตามต่อนะคะเพื่อนเพราะนี่คือการลดอุปทานนะที่รวดเร็วที่สุดค่ะและก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรด้วยนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะโปรเจกต์นี้ต้องตามค่ะเพราะมันเป็นระบบของการตรึงราคาหรือรีเป็กแบบใหม่นั่นเองนะคะแบบคันโยกนะคะเพื่อนวันนี้นะคะดันแคนก็มีการอัปเดตนี่คือตัวอย่างเขาร่างตัวอย่างค่ะเอกสารสำหรับข้อเสนอของเขานะคะเพื่อนข้อเสนอซิกกี้นั่นเองถ้าเรียกภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะที่ผ่านโหวตไปแล้วนะคะเพื่อนแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาเทคนิคนะคะนะฉะนั้นดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านไปแปลนะคะอย่างที่เรารู้เราไม่สนใจภาษาเทคนิคเท่าไหร่นะคะเราสนใจอย่างเดียวมันเปิดเมื่อไหร่มันทำเสร็จเมื่อไหร่มันมีเงินมาช่วยทำไหมเพราะโปรเจกต์นี้มันต้องใช้เงินนะคะเพื่อนพอเขาล่างเสร็จปุ๊บมันก็จะเกี่ยวกับเงินต่อไปค่ะเพื่อนดิฉันก็คาดการณ์ว่าอาจจะเปิดรับบริจาคหรือไม่หรืออาจจะเปิดโหวตเพื่อขอเงินงบประมาณชุมชนหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะเพราะตอนนี้เขาล่างเอกสารออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเขาก็คงเปิดเป็นทางการต่อนะคะเพื่อนนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดค่ะเกี่ยวกับนะคะข้อเอกสารรายนะเอกสารรายงานของดันแคนนั่นเองสำหรับการใช้ภาษีอัลกอริทึมค่ะการเข้ารหัสนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวต่อค่ะนะเอกสารของดันแคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะมีประมาณ3 แผ่นค่ะและก็ชุมชนก็มีสอบถามเข้ามานะคะและก็ขอบคุณเขานั่นเองที่ทำเรามาดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้ก็เป็นอีก1 โปรเจกต์ของทวิทางการท่านนี้ค่ะท่านนี้เหมือนเป็นทีมนะเป็นเดฟค่ะเป็นทีมสำหรับดูเรื่องเกี่ยวกับนะคะเอกสารนะเรื่องเอกสารบล็อกเชนที่เกี่ยวกับเพย์เมนต์นั่นเองนะอย่างที่ดิฉันติดตามมาเสมอค่ะอย่างล่าสุดเขาก็นะก็คือแบ่งปันตัวอย่างค่ะวีซ่าค่ะที่อนาคตอาจจะได้เห็นได้ออกมาใช้ค่ะเขาก็บอกว่านะคะนี่คือนะสิ่งที่เขาทำเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่านี่คือสิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่ลูน่าคอมมูนิตี้คิดอย่างไรนะคะนั่นก็คือนะทวิตก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็ทวิตว่าเขาจะออกแผ่นฟอร์มวีซ่าค่ะเพย์เมนต์สำหรับให้ชุมชนค่ะนะหรือนักลงทุนง่ายขึ้นในการที่จะใช้วีซ่าในการจ่ายสิ่งของต่างๆค่ะแต่ทั้งนี้โปรเจกต์นี้นะเท่าที่เขาก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อนเพราะมีชุมชนถามเขานั่นเองเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้ใช้ได้เฉพาะกับบล็อกเชนเท่านั้นนะคะต้องใช้กับผูกกับบล็อกเชนของก็พูดง่ายคือต้องใช้ผ่านกระเป๋าเงินของเทอร่าสเตชันเท่านั้นนะคะแต่อนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเบื้องต้นเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะนะคะกระเป๋าเงินเทอร่าสเตชันหรือกระเป๋าเงินตัวใหม่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอจับตาดูต่อไปค่ะเพราะกระบวนการของเขามันเป็นเพียงการล่างและก็มองเหมือนถามชุมชนนะความคิดเห็นของชุมชนนั่นเองนะเพื่อนนี่ก็คือข่าวนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะเราไปดูข่าวอื่นต่อนะคะข่าวนี้ค่ะนะขออภัยเพื่อนนะเรามาดูข่าวนี้ต่อเกี่ยวกับเทอร่า
เลเบลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เรายังคงติดตามอยู่นะคะเพื่อนเพราะเขารับเงินของชุมชนลูน่าคลาสสิกไปแล้ว150,000ค่ะซึ่งงานของเขาคือเขาจะต้องนะย้ายโครงสร้างพื้นฐานนะอิสระก็คือกระเป๋าเงินใหม่นั่นเองเราไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าเงินเขาจะนะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ค่ะจะมีคนใช้หรือไม่เราไม่รู้ค่ะเพราะเราเทรดค่ะอย่างดิฉันสายถือค่ะถือและรอขายค่ะไม่ค่อยได้เข้าไปในระบบนิเวศเท่าไหร่นะคะนะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งเราก็ติดตามค่ะก็ดิฉันเองนำมาแบ่งปันคือต้องการรู้ค่ะว่าโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเหรียญลูน่ามันจะช่วยนะดันอนาคตให้กับลูน่าหรือไม่ช่วยลดอุปทานหรือไม่และนะคะมันมีอะไรใหม่ๆนะที่นะจะช่วยลูน่าเนี่ยมันได้ใช้งานในโลกของความเป็นจริงได้อย่างเช่นกระเป๋าเงินตัวนี้หากเขาเปิดมามีโหนดใหม่และก็มีตึงราคาลูน่าและก็มีดีแอปอะไรใหม่ๆมีเกมมีอะไรที่มาช่วยเผาอะไรที่มันนะมันเพิ่มระบบนิเวศหรือห่วงโซ่ให้กับลูน่าค่ะตรงนี้น่าจับตาดูค่ะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้มีการเผาเยอะๆค่ะนะฉะนั้นก็ตามต่อไปวันนี้เขาก็รายงานว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยนะสาเหตุปัญหาใหญ่ที่เขาล่าช้าเพราะอยู่ในกระบวนการของผลิตเต็มรูปแบบนะคะแต่เขาก็พยายามบอกชุมชนว่าไม่ต้องกังวลกับเขานะคะเพื่อนยังไงเขาก็จะส่งเพิ่มส่งตามนะส่งนะพูดง่ายเขาต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จนั่นเองนะแม้เขาจะเจอปัญหาอะไรที่แอบแฝงเขาก็ยังทำต่อนะคะเพื่อนนะแต่หากเราไปดูคอมเมนต์ของเขาก็มักจะมีนะคนโจมตีนั่นเองนะคะเราไปดูต่อค่ะนะทีมนักพัฒนาอิสระอีกทีมนึงก็คือเทอร์ราซีค่ะวันนี้เขาก็ทวิตว่าตอนนี้ค่ะนะมันเขาก็ทวิตประมาณเตือนนั่นเองให้ระมัดระวัง DEX ปลอมหรือเหรียญปลอมใดๆนะเพราะของเขามีที่เดียวที่เปิดผ่านบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกและตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะหากมีการไปขายเหรียญหรืออะไรนะคะไม่เกี่ยวกับพวกเขานะและพวกเขาก็หยุดขายแล้วตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างนะสรุปยอดเงินนะคะและก็เตรียมที่จะเปิดนะคะ DEX นะแพลตฟอร์ม DEX ในบล็อกเชนลูน่าคลาสสิกเนี่ยภายในเดือนนี้นะคะวันนี้เขาก็ประกาศซ้ำนะคะประกาศและเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีทวิตทางการแล้วให้สังเกตเฉพาะทวิตทางการให้ติดตามโปรเจกต์นะที่มีเครื่องหมายถูกเท่านั้นเพราะเป็นโปรเจกต์ทางการของพวกเขานะคะถ้าเป็นมีการทวิตอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพวกเขาก็ไม่เกี่ยวกันนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขามาอัปเดตค่ะว่าเขาเปิดแน่ๆคือเดือนภายในเดือนนี้ค่ะนะและมันก็มีชุมชนถามเขานั่นเองว่าเปิดเมื่อไหร่เขาก็ตอบว่าเปิดภายในคิวที่1ก็คือภายในเดือนนี้นะคะเพราะคิวที่1เนี่ยเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายนะคะนี่ก็คือข่าวค่ะนะเราไปดูนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเบิร์นค่ะลูน่าคลาสสิกเบิร์นคาดว่าจะพุ่งขึ้นเมื่อธุรกรรมต่างๆพิจารณาและเปิดขึ้นนะคะเพื่อนข่าวนี้พูดถึงแผ่นฟอร์มเพย์เมนต์ค่ะคาดการว่าถ้าแผ่นฟอร์มนี้มีการเปิดตัวน่าจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งช่วยการเบิร์นธุรกรรมให้กับนะเบิร์นเหรียญลูน่าคลาสสิกได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะเพื่อปรับปรุงการเบิร์นของลูน่าและนำไปสู่การลดอุปทานทั้งหมดของโทเค็นลงเหลือ 10,000 ล้านผู้พัฒนา Open Source และUtility โดยเฉพาะได้เปิดตัวชุดพัฒนาซอฟต์แวร์การชำระเงินเทอร์ราคลาสสิกก็คือ SDK นะคะเกเวย์นะการชำระเงินเทอร์ราคลาสสิกใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณลูน่าบนเครือข่ายแต่การนำช่องทางการชำระเงินมาใช้โดยธุรกรรมนะธุรกิจนะโดยธุรกิจต้องเกิดขึ้นก่อนนะในทางกลับกันปริมาณออนไลน์นะคะออนไลน์ของลูน่าคลาสสิกที่สูงจะส่งผลให้เกิดการเบิร์นลูน่าจำนวนมากนะคะโดยข้อมูลนี้มาจากการทวิตแบ่งปันของผู้พัฒนา SDK คือนะคะดันนะถ้าดิฉันเรียกชื่อเขาผิดต้องขออภัยแดนเกโควิดนะคะซึ่งเป็นผู้พัฒนาดูแลเรื่องระบบเงินโดยเฉพาะค่ะนะเขาเป็นคนเขียนเอกสาร SDK นะคะเพื่อนนี่ก็คือข้อมูลค่ะนอกจากนี้ค่ะแดน
เกสโควินนะคะเขาเปิดเผยว่าเขากำลังติดต่อธุรกิจใหม่บางแห่งเพื่อรวมเข้ากับเกเวนะการชำระเงินของรูน่าที่พัฒนาโดยเขานะคะข่าวนี้ดิฉันเคยนำมาแบ่งปันไปแล้วนะคะเพราะดิฉันติดตามทวิตของเขาอยู่และเขาทวิตไปแล้วดิฉันก็เอามาอ่านก่อนข่าวจะเขียนนะคะเพื่อนเราดูสักเล็กน้อยฉันกำลังเจรจากับธุรกิจใหม่ๆเพื่อผสานรวมกับช่องทางการชำระเงินของฉันและหวังว่าเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเราควรจะเห็นปริมาณบนเครือข่ายมากขึ้นซึ่งหมายถึงการเผาไหม้ที่มากขึ้นสำหรับเธอล่าคลาสสิกนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตไว้นั่นเองนอกจากนี้หากคุณมีธุรกรรมที่พัฒนาที่ต้องการให้การชำระเงินคริปโตแก่ลูกค้าของคุณโปรดติดต่อเขานั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อมูลการอัปเดตค่ะในเรื่องนะแผ่นฟอร์มนั่นเองนะท่านนี้นะก็จะอยู่ในเรื่องของหาพันธมิตรนะผู้ที่ทำธุรกิจนั่นเองนะคะเพื่อมาทำธุรกิจเชื่อมต่อกับนะบล็อกเชนลูน่าคลาสสิกค่ะฉะนั้นค่ะนะตัวอย่างเช่นผู้ใช้นะมีวิดีโอเกมแอปสโตร์ซึ่งจำเป็นต้องเสนอการชำระเงินลูน่าหรือนะลูน่าเวอร์ชัน2ให้กับลูกค้าจากนั้นพวกเขาก็ใช้ SDK นี้และโทรไปยังเกเวย์ที่จัดการชำระเงินนะคะนี่ก็คือเขายกตัวอย่างให้เห็นกระบวนการทำงานนั่นเองนะคะนะนอกจากนี้เราก็ต้องรอจับตาดูนะคะเพราะเดือนหน้าค่ะนะช่วงวันที่2เมษายนBinanceก็จะมีการเผาประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะฉะนั้นก็อาจจะช่วยนะปั๊มราคาขึ้นไปเล็กน้อยค่ะเราก็จับตาดูเพราะคงไม่ใช่ยอดที่สูงเท่าไหร่นะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารของรูน่าคลาสสิกค่ะนะส่วนข่าวนี้ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโดแคนไอ้ขออภัยโดคอนค่ะเนื่องจากโดคอนค่ะเมื่อ1ปีที่แล้วค่ะเขาได้มีการเดิมพันนะเงินรูน่าคลาสสิกไว้เนี่ยประมาณ11ล้านนะรูน่านั่นเองนะคะเพื่อนก็เป็นข่าวการป้องกันนะข่าวนี้เนี่ยและมันเกี่ยวกับ FCX ล่มสลายด้วยแต่ดิฉันคงไม่ได้ไปเจาะรายละเอียดนะคะในข่าวนี้ก็จะเป็นการสรุปว่านะชุมชนที่เคยนะคะนำเหรียญไปสเต็กกิ้งนะก็ยังไม่สามารถนำเหรียญมาใช้ได้ค่ะเพราะมันเป็นการเดิมพัน1ปีและตอนนี้ใกล้ครบ1ปีแล้วนะคะเพื่อนมันจะมีเหรียญส่วนนึงค่ะประมาณ11ล้านดอลลาร์ค่ะนะที่นะซื้อลูน่าคลาสสิกและนำไปสเต็กกิ้งไว้นะคะเพื่อนซึ่งจะครบ1ปีมันอาจจะถูกออกมาและอาจจะมีการขายหรือไม่นะคะนะแต่นะเท่าในข่าวนี้ก็มองว่านะที่มันตึงไว้มันน่าจะติดเกี่ยวกับคดีความค่ะเขาไม่น่าจะขายได้เพราะมันมีคดีความอยู่นั่นเองนะอย่างที่เรารู้ค่ะมีคดีความที่มีการสั่งสอบเพิ่มจากอัยการล่าสุดเลยเพื่อนๆรอจับตาดูค่ะนะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาอัยการสั่งให้สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของนะการล่มสลายของนะคะเทอร่าคลาสสิกเมื่อปีที่แล้วนั่นเองโดยให้สอบกระบวนการทั้งหมดและก็รวมถึง FCX ด้วยค่ะว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำให้หลุดเป๊กหรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูค่ะและหากสอบแล้วไม่เกี่ยวกับโดคอนก็อาจจะหลุดหรือไม่ตรงนี้จับตาดูนะเพื่อนเพราะมันยังอยู่ในขั้นตอนของอัยการสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะนะนี่ก็คือข่าวสารค่ะที่นำมาแบ่งปันสำหรับลูน่าคลาสสิกในคลิปนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคลิปนี้ก็มุ่งเน้นนะข่าวเศรษฐกิจนั่นเองข่าวลูน่าคลาสสิกเป็นการอัปเดตการทำงานของนะแต่ละโปรเจกต์นั่นเองว่ามีความเคลื่อนไหวเคลื่อนนะมีการคืบหน้าไปถึงไหนนะคะเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนอยู่นะคะเพื่อนขึ้นลงฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะหากมันดันขึ้นอย่าไปไล่ราคาค่ะและก็วางแผนการลงทุนเราไว้ค่ะมีกำหนดเป้าให้ชัดเขียนแผนให้ชัดค่ะว่าเราซื้อจุดไหนเราจะขายจุดไหนถ้ามันยังไม่ถึงเป้าก็อย่าไปขายค่ะควบคุมอารมณ์เราให้อยู่ค่ะช่วงตลาดผันผวนหากเราควบคุมอารมณ์เราอยู่ได้นะคะดิฉันเชื่อว่าเพื่อนจะลงทุนประสบความสำเร็จค่ะเพราะนี่คือเคล็ดลับของจิตวิทยานักลงทุนค่ะของโมแคนค่ะมหาเศรษฐีในอเมริกานะคะและก็เป็นนักเขียนด้วยนักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์ด้วยได้รับรางวัลนะโลเบลด้วยนะก็ถือว่าโอ้ดิฉันไปอ่านข้อมูลเขาเนี่ยน่าสนใจมากค่ะก็ได้รับหลายรางวัลมากค่ะนะฉะนั้นค่ะนักลงทุนนะอเมริกาค่ะก็อ่านหนังสือเขาทั่วโลกก็อ่านหนังสือเขาค่ะและก็
หนังสือของเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้นักลงทุนเยอะแยะมากมายค่ะคนไทยเราก็เอาไปสอนค่ะมีทั้งในกลุ่มที่สอนดังๆก็ไปบอกไปสอนนักลงทุนเขาค่ะนะเริ่มจากใจเราก่อนค่ะเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยมีสติแล้วเราก็ไปเริ่มนะวินัยเรานั่นเองไปเริ่ม how to วิธีการตามเทคนิคของเรานะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จค่ะอย่าลืมนะคะปิดท้ายร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะทุกคอมเมนต์นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะแสดงความคิดเห็นใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะดิฉันอาจจะไปคอมเมนต์ล่าช้านะอาจจะเวลาเราอาจจะไม่ตรงกันแค่นั้นเองดิฉันนะบางทีเพื่อนๆพึ่งมาคอมเมนต์แต่ดิฉันหลับไปแล้วนะคะเวลาเราต่างกันนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ไว้ล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ